อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยตายแล้วตายแล้วงูตายหมดเลยโอ๊ยตายท่าทางเหมือนจะถูกวางยาลุงสี่ครับทำอะไรมาเปล่าผมไม่ได้ทำอะไรนะผมไปร้านเข้ามาล้างจานในครัวพอล้างจานเสร็จก็จะไปเข้านอนก็เลยเดินเข้ามาดูเห็นงูกับตะภาพตายหมดเลยนะครับโอ๊ยตายแล้วมีภูเขาในอาหารแสดงว่ามีคนวางยาสิเนี่ยดูสิโอ้ยใครกันเนาะทำไมถึงได้เลวซามต่ำช้าเหล่าจี้ชิงคงให้คนมาวางยาวางยาฆ่าสัตว์ป่าทำให้เราดวงแข็งไม่ได้อะอย่างนี้มันใช้ได้เหรอเราไปแจ้งความดีกว่าแจ้งความอะไรกันไม่มีหลักฐานทำอะไรเขาได้เหรอว่าไงน้องก้าวมีอะไรที่ใช้ได้บ้างอ่ะนี่ไงไม่มีอ่ะมีอยู่เท่านี้ก็ผักธรรมดาให้ตายเถอะวางยาฆ่าสัตว์ป่าจนหมดมาเดือนนี้ต้องแข่งกันแล้วอ่ะเอาอะไรไปแข่งแล้วเจือเนื้อเราไปทำเหรอซึ่งชูนทำไงอ่ะจะทำไงได้ล่ะต้องเปลี่ยนรายการอาหารเปลี่ยนรายการก็เอาจานเด็ดของเธอรวมกับข้าวผัดทะเล5สีที่เธอลักจำมาจากเยิ่นเฟยหยางแล้วก็แสงจันทร์24สะพานถ้าทำไม่ได้24สะพานเราก็ทำ12สะพานคอยดูสถานการณ์เอาน่าจะไหวเหรอไหวเหรอถ้าอาหารพวกนี้ถ้าได้จริงสีเสียงฝงคงไม่ซบเซาขนาดนี้หรอกฮะตอนนี้เขาทุนหนานะเป๋าฮือหูฉลามรังนกอาหารแพงๆพวกคุณทัพก็ผัดทะเลห้าสีอายเขาตายเลยโถ่พี่เจริญพูดถูกแล้วอายเขาเปล่าๆสละสิทธิ์ซะดีกว่านี่น้องก้าวนี่อยากจะตีให้ตายเฮ้ยเฮ้ยคุณนี่ปากไม่ดีไม่เข้าท่าซะเลยทำไมพูดบั่นทอนจิตใจน้องก้าวแบบนี้ผมพูดตามจริงนี่ไงนี่ผมคิดว่าเราเอาหนามยอกก็ต้องเอาหนามบกดีมากในเมื่อเขาใช้วิธีที่ต่ำช้าเราก็ใช้ต่ำช้ากว่าไงล่ะมายองเจินวิธีต่ำช้าไม่ได้ผลหรอกคนเราต้องสง่าผ่าเผยถึงเราจะแพ้ก็ต้องสมศักดิ์ศรีนี่เขากำลังอยู่สิเลขอยู่ไหนกันนี่ท่านนายดูวิธีแล้วครับเลขกำลังฟ้าศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์จะแสดงกับพินิหารเดี๋ยวนี้ฟ้าศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์จริงนั่นน่ะจริงเหรอดูสิขลังหน้าดูเลยแต่ท่านฟังแล้วฟังแล้วครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยชุบอุ้ยข่าวดีว้ายว้ายว้ายชุบไปนี้ชุบ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 นั่นน้องก้าวนี่นะยอด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 แล้วพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องให้พูดเลยนะเห็นเมื่อกี้เห็นแล้วอาคมผมร่างกายขนาดไหนใช่ผมไม่ได้คุยถ้าหากว่าเชิญเจ้าพ่อมาประทับทรงคนขี้โรคยังหายดีตาบอดก็ยังเห็นเลยอ่ะเชื่อดีนะอาจารย์ปัญหาอะไรก็สามารถแก้ได้หมดเลยแน่นอนสิน้องชายคนนี้มีอะไรให้ช่วยอย่างนั้นเหรอฮะบอกมาเลยเออคืออย่างนี้อาจารย์ไม่รู้จะเชิญเทพครัวสิงผมหน่อยได้ไหมอ่ะเอ้ยได้อยู่แล้วไม่ว่าเหินฟ้าดำดินขึ้นสวรรค์ลงนรกเพียงแต่น้องชายพูดออกมาผมก็เชิญได้ทั้งนั้นจริงเหรออุ๊ยงั้นให้เทพครัวสิงผมได้หรือเปล่าล่ะได้ไม่มีปัญหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์มีเทพครัวจริงๆเหรอเทพอะไรก็ช่างมีหมูหลงกลก็พอแล้วเชียโหน้องชายพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเงินล่ะพร้อมหรือยังศรัทธาก็ศักดิ์สิทธิ์นะก็แสดงความจริงใจก็ทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้ทำได้ไหมล่ะอ๋อสมควรแล้วสมควรแล้วแต่ว่าผมมีอยู่แค่นี้เองอ่ะฮะแค่นี้เองเหรอเอาอย่างนี้นะพอเสร็จพิธีแล้วเนี่ยจะกลับไปเอามาเพิ่มให้อีกใช่ในเมื่อน้องชายจริงใจอย่างนี้นะผมจะทำพิธีให้ก่อนฟ้าศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์เชิญเทพครัวเทพเตาสถิตเทพเตาเหรออาจารย์รู้สึกเทพเตาได้แต่กินทำไม่เป็นจริงสิผมเคยดูมาเทพครัวน่ะมีชื่อว่ายี่หยาได้
ไม่มีปัญหาฟ้าศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์ยี่ยาเทพครัวสถิตเอาละตอนนี้มาแล้วเทพครัวมาสถิตแล้วจริงเหรอต่อไปให้ทำอะไรก็อร่อยแกเชื่อเขาอย่างนั้นเหรออุ๊ยอายถ้าแกเยินไม่นึกเลยฝีมือจริงๆไม่ฝึกแต่มาเชื่อปาฮีหลอกลวงแบบนี้น่ะเหรอเฮ้ยๆหมายความว่ายังไงหาว่าผมหลอกลวงเหรอจัดการเฮ้ยจะยังไงกล้าลบหลู่เจ้าพ่อทำไมทำบุญสัก200อย่าหวังว่าจะไปจากที่นี่ได้เลยใช่แล้วล่ะถ้าไม่ทิ้งเงินไว้ใครก็ไปไม่ได้ทั้งนั้นน่ะเราไม่คิดจะไปแล้วก็จะไม่ให้เงินด้วยพี่ชายคนนี้คุ้มกันเท่าแก่เยอะเฮ้ยหลอกลวงเหรอหลอกลวงเหรออาจารย์หลอกลวงเหรอนี่ลุยลุยเฮ้ยจ้าเฮ้ยเฮ้ยลุยเหรอลุยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็นโอ้ยรอด้วยรอด้วยบอกไงไม่เป็นไรใช่ไหมก็ไม่เป็นไรยังขยับได้ดีอุ๊ยโอ้ยไม่เป็นไรมากบาดเจ็บเล็กน้อยไม่นานก็หายเกรงใจจังเลยให้คุณนายมาทำแผลให้แบบนี้อย่าพูดอย่างนี้เมื่อกี้เธอช่วยเฟยหยางไว้ฉันยังไม่บอกขอบใจเลยถ้าผมรู้ว่าคนรถเท่าแก่ยื่นฝีมือดีคงไม่ต้องหน้าแตกหรอกฉันเนี่ยอยากจะรู้นะแกรู้ไหมเทพครัวยี่หยาที่เชิญให้เข้าสิงแกน่ะเขาเป็นใครอ๋อผมเคยดูในหนังไม่รู้หรอกว่าเป็นใครฉันจะบอกให้เขาเป็นชาวแคว้นฉีสมัยจั่นกั้วเขาลือว่าทำอาหารที่สุดยอดตอนนั้นเพื่อจะเอาใจเจ้าแคว้นฉีจึงได้ฆ่าลูกชายของตัวเองจากนั้นก็เฉือนเนื้อที่นิ่มที่สุดในตัวทำอาหารให้เจ้าแคว้นฉีได้กินนะสิอุ๊ยตายแล้วมีเรื่องอย่างนี้ด้วยเหรอต่อมาอามาตย์กวนโจ้งรู้เขาคิดว่าคนนี้น่ะเป็นคนชั่วช้ามากดังนั้นก่อนเขาจะสิ้นใจทูตเจ้าแคว้นน่ะขับไล่ยี่หยาเสียดายเจ้าแคว้นฉีไม่เชื่อก่อนเจ้าแคว้นฉีสิ้นพระชนถูกยี่หยาแกล้งให้หิวจนแล้วตั้งตายไปไหนบอกสิแกคุณจะเอาอย่างคนคนนี้หรือเปล่าล่ะฮะที่จริงเป็นคนอย่างนี้ถ้าผมรู้ว่าเป็นอย่างนี้ไม่เชิญให้มาสิงหรอกเห็นแกที่แกเคยอ้อนวอนให้ฉันรับเป็นศิษย์คิดว่าแกสนใจในการทำอาหารฉันว่าถ้าแกชนะการแข่งขันการทำอาหารก็จะรับแกเป็นศิษย์คิดว่าแกทำให้ฉันผิดหวังซะแล้วล่ะขอโทษเท่าแก่เยินผมรู้ว่าไม่มีพรสวรรค์แต่พวกสัตว์ป่าที่ทรงชุนจับมายังยากเย็นกลับถูกวางยาตายหมดในเวลาสั้นเราจะไปคิดรายการอาหารใหม่ทันได้ยังไงใครบอกแกว่าการทำอาหารต้องใช้แต่เครื่องปรุงอย่างดีเท่านั้นล่ะฉันเห็นฝีมือของแกแล้วเพียงแต่แกมีความตั้งใจถึงจะเป็นอาหารบ้านๆก็ทำให้เป็นอาหารที่ไม่ธรรมดาขึ้นมาได้อาหารบ้านๆที่ไม่ธรรมดาเพียงแต่มีความมั่นใจถึงลำบากแค่ไหนก็แก้ไขได้ถามหน่อยเถอะนะที่แกแข่งครั้งนี้เนี่ยจะแย่งลูกค้าให้สีเสียงฟงหรืออยากจะเป็นสิทธิ์ของฉันกันแน่ล่ะถ้าแกไม่มีความมั่นใจก็ถอนตัวจากการแข่งขันแกจะได้ไม่อายเขาเท่าแก่เยินผมขอบคุณผมจะตั้งใจทำอาหารให้ออกมาดีที่สุดเลยแล้วแกไม่กลัวแพ้เขาหรือผมเข้าใจแล้วล่ะแพ้ชนะมันไม่สำคัญที่สำคัญคือไม่ให้คนที่เป็นห่วงผิดหวังเท่าแก่เยินคุณนายเยินผมขอตัวก่อนว่างแล้วจะมาเยี่ยมใหม่นะอาชัยส่งแขกเอาค่ะเฟยหยางน้อยครั้งที่จะเห็นคุณสนใจเรื่องของคนอื่นอาจจะเป็นเพราะอายุมากแล้วผมอยากจะหาทายาทที่เหมาะสมสืบทอดฝีมือบ้างอาหารพวกนี้ผมคิดจะทำแข่งขันในวันพรุ่งนี้ขอความเห็นจากทุกคนด้วยน้องก้าวเมื่อวานเห็นท้อแท้อยู่ทำไมวันนี้ถึงฮึดสู้ได้อะเพราะฉันน่ะได้ผู้หวังดีช่วยชี้แนะให้กำลังใจถึงได้กลับมาไงผู้หวังดีเหรออือฮะอย่าเพิ่งพูดเลยกำลังร้อนก็ได้ก็ได้ได้เป็นไงล่ะว่าเป็นไงกันบ้างอะอร่อยไหมไม่เลวนะผัดคะน้าปลาเค็ม
ลาเค็มก็เค็มได้ที่นะแต่คะน้าหวานกรอบโถเอ้ยพูดเหมือนไม่ได้พูดฉันชอบแตงผัดเต้าหู้นะเต้าหู้ทอดกรอบนอกนุ่มในอร่อยดีอ่ะฉันชอบอันนี้แหละจริงอยู่แตงผัดเต้าหู้คะน้าปลาเค็มแต่กินแล้วรสชาติอร่อยน้องก้าวฝีมือของเธอก้าวหน้าขึ้นเลยนะพี่เจริญกินอย่างเดียวเลยคิดว่าไงบ้างทำได้อะไรก็เท่านั้นนะคะน้าปลาเค็มได้ยินที่ก็กินไม่ลงแล้วน้องก้าวอย่าไปฟังเขาฉันเชื่อฝีมือเธอจะเชื่อก็เชื่อนะแต่ถ้าเอาอาหารพวกนี้ไปแข่งกับเหลาจี้ชิ่งรับรองเริ่มต้นก็แพ้ซะแล้วล่ะไม่ใช่แก้ไขไม่ได้นะเราก็ตั้งชื่อใหม่ให้เพราะก็ได้นี่นะอย่างที่คณะปลาเค็มก็เป็นมังกรลุยศูนย์แตงผัดเต้าหู้ก็เป็นหยกมรกตแล้วไก่ต้มจานนี้ผงลอกคราบไม่รู้หรอกแค่ชื่อก็ชนะขาดแล้วอ่ะเจริญอย่างนั้นมันไม่เวอร์ไปหน่อยเหรอครั้งนี้จอมลวงโลกแหกตาได้เข้าท่าเราก็เอามาดัดแปลงตั้งชื่ออาหารบ้านๆให้อลังการหน่อยไม่แน่นะอาจจะพลิกสถานการณ์ได้งั้นทำตามทรงชุนนะเออจริงสิแล้วน้ำแกงร้านเราเรียกว่าอะไรดีมีชื่อไหมเอาอะไรกันเอาน้ำแกงไปแข่งด้วยเหรอเก็บไว้กินเองเถอะฉันต้มน้ำแกงนี้มาเป็น10ปีเพราะน้ำแกงนี้แหละที่ทำให้มีลูกค้ามาอุดหนุนสี่เสียงฝงตลอดมาผู้เสลิศเลยคงจะไม่เคยกินน้ำแกงอร่อยสิท่าเอาไว้ผมจะทำน้ำแกงเฮียเจนเลือดรสให้ชิมรับรองกินแล้วอยากจะกินอีกแน่นอนอาบน้ำแล้วสบายตัวขึ้นเยอะเลยอ่ะเอ๋ไอ้นี่อะไรอ๋อก็ขอธรรมดาพี่เจินเข้านอนก่อนนะนี่ถามหน่อยสิแกกระทรวงชุนเนี่ยเป็นอะไรกันยังงั้นเหรอเป็นอะไรกันก็เป็นเพื่อนกันไงเฮ้ยไม่ต้องโกหกดูสิหน้าแดงพลุตำลึงแล้วนะดูผู้ชายชอบเขาก็ยอมรับทำไมต้องอายด้วยเล่าฮะดูสิพี่ไม่ต้องมาสนใจเลยใช้กระทรวงชุนมันเป็นไปไม่ได้หรอกทำไมไม่ได้อ่ะบอกไม่ได้ก็ไม่ได้สิไม่ต้องถามเขานอนได้แล้วเฮ้ยปอดแขกนี่ชอบเขาก็ไม่ยอมรับเป็นผู้ชายหรือเปล่าดีกว่าไปเอาเบอร์12มาไปเบอร์12อ่ะไอ้ขี้มูกแกแล้วเบอร์12พอตอนแรกเป็นขันทีรับใช้ฮกเต้ก็ไม่หิวโหยแล้วดีมั้ยไปเถอะจริงฉันไม่ใช่ผู้ชายฉันกับส่วนทุนจะเป็นไปได้เหรอดูสิแต่ละคนนี่พวกแกเป็นอะไรเนี่ยทำหน้าตายุ่ยยี่กับข้าวไปถูกปากแล้วก็บอกมาเลยเป็นไรคือไม่ใช่กับข้าวไม่อร่อยนะแต่ปัญหาคือหลายวันเนี่ยเอาแต่ชิมจนท้องไส้ไม่ดีแล้วครั้งนี้เราต้องชนะไม่ต้องพูดเลยรีบกินซะเลยโอ้ยมึงอิ่มจะตายอยู่แล้วแย่แล้วไหนบอกไปยังเชิญที่สปุนควรไงทำไมรีบกลับมาก็ตอนที่ไปเล่นไพ่บ้านไปใหญ่อ่ะฉันหลอกถามว่าสี่เสียงฝงทำอะไรมาแข่งนะพี่เอ้ยความจริงสัตว์ป่าก็ตายแล้วสี่เสียงฝงมีอะไรให้ทำอีกเราเอ้ยไม่มีหรอกไม่นะชื่ออาหารเขาพิเศษมากๆเลยขอบอกโอ้งั้นเหรอฟังแล้วเลิศหรูอลังการสุดๆนี่มันเลิศหรูอลังการยังไงเหรอไอ้นี่ฟังนะหนึ่งในนั้นมีชาวนาเจอขุมทรัพย์พันล้านด้วยแล้วก็มีจานหนึ่งนะมังกรเหินฟ้าให้ลาบโอ้โหแล้วจะรู้ไหมว่าใช้อะไรทำอ๋องั้นไม่รู้โถแล้วมีอะไรอีกล่ะยังมีอีกจานหนึ่งก็คือหยกสีทองอลังการแล้วก็อีกจานก็คือมหาสมุทรสุดขอบฟ้าจานสุดท้ายจะบอกให้คือหยกขาวหลุยรับรองแม้แต่ชื่อก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนฟังชื่อพิสดารดีนะพี่พ่อพวกเขามีอาวุธลับอะไรอ่ะฮะพ่อไม่กลัวเหรอเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะพี่ใหญ่เราทุ่มเทเงินเพื่อการแข่งขันไปไม่ใช่น้อยอย่าให้พวกมันชนะได้เชียวนาอันนี่เฮ้ยเยี่ยฟันมาครับเท่าแกครั้งนี้เราต้องใส่เครื่องให้เต็มที่ไม่ต้องยั้งมือเลยนะทำให้พวกกรรมการกินจนหยุดปากไม่น้อยเลยล่ะแบบได้ครับเท่าแกเยี่ยมจะดีดีเยี่ยมThank you.
ผลเลยก็ตกลงกันแล้วให้เสียเซียงโฟกรับผิดชอบทำอาหารในงานการกุศลทำไมต้องให้แข่งขันด้วยทำอะไรนะมาตุยุติธรรมที่ยังตรงและก็เปิดเผยพ่อไม่อยากให้เพราะเรื่องเล็กน้อยให้คนว่าลำเอียงได้ถ้าสีเสียงฝูงมีความสามารถต้องกลัวอะไรต้องชนะการแข่งขันอยู่ดีนั่นแหละใช่เซินเทียนพ่อทำอย่างเงี้ยก็มีเหตุผลนะท่านผู้มีเกียรติและกรรมการการแข่งขันทำอาหารในวันนี้คือให้เหล่าจีชิ่งและสีเสียงฝูงเสิร์ฟอาหารพร้อมกันกรรมการชิมแล้วให้คะแนนอาหารแต่ละอย่างคะแนนสูงสุด10คะแนนที่แข่งกันวันนี้มี5อย่างใครได้คะแนนรวมสูงสุดคือผู้ชนะและผู้นั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบทำอาหารในงานเลี้ยงการกุศลนะคะการแข่งขันเริ่มได้ค่ะไม่ทราบเหล่าจิชิงอาหารจานนี้คืออะไรเหรอคะอาหารจานนี้ก็คือของเราเหล่าจิชิงปรุงขึ้นเพื่อการแข่งขันในครั้งนี้มันก็คือปลามังกรนอนทุ่งนั่นเองเหล่าจิชิงเหล่าจิชิงเหล่าจิชิงกลิ่นหอมโชยมาเลยชวนให้ชิมแต่ต้องดูทางสี่เซียงฝงก่อนสี่เซียงฝงวันนี้เอาอะไรมานำเสนอคะจานแรกของสี่เซียงฝงก็คือมังกรเหินฟ้าให้ลาบค่ะอ้าวเฮ้ยยังไงไหนบอกว่ามังกรเหินฟ้าให้ลาบไงที่คุยก็แค่หัวปลาธรรมดาธรรมดาเองมีแค่นี้เหรอยังน้อยน่าจะมีเนื้อปลาติดมาสักหน่อยนะแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่เคยได้ยินเหรอเห็นหัวมังกรไม่เห็นหางตอนนี้เห็นหัวปลาเพราะตัวมันเหินฟ้าไงล่ะเอ้ยยังไงมีแบบพูดอะไรนะนั่นอะไรเถียงข้างๆคู่ที่สีเสียงฝงเสิร์ฟจานนี้เป็นจานแรกก็มีความหมายเพราะว่าเผ็ดเรียกน้ำย่อยพอทุกคนรู้สึกเจริญอาหารก็จะชิมจานอื่นของเราได้ไม่เอาสีเสียงไม่เอาสีเสียงทุกคนอยู่ในความสงบค่ะเงียบก่อนนะคะขอเชิญกรรมการชิมก่อนเลยค่ะอ๋อเรียกน้ำย่อยไปก่อนนะผมขอชิมปลามังกรนอนทุ่งเหลาจิชิงก่อนเลยเชิญเชิญผมไปชิมด้วยก่อนดีเอาไปชิมหน่อยนะไปเราก็ชิมหัวปลากันก่อนท่าทางน่าอร่อยแล้วก็ชิมของเหลาจิชิงก็แล้วกันชิมก่อนครับเชิญชิมเหลาจิชิง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 น้องก้าวเฮ้ยสวงชุนพวกเขาว่ายังไงกับหัวปลาราดพริกของฉันน่ะดีมากโดยเฉพาะเท่าแก่ย่นพอหยิบตะเกียบก็ชิมของเราจริงเหรอจริงวิเศษเลยน้องก้าวตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะสบายใจได้เรายังมีอาวุธลับเหลืออีกต้องราบรื่นแน่ๆน้องก้าวตั้งใจทำจานที่สองหยกสีทองอลังการนะไม่มีปัญหาเฮ้ยฟอนนี่มันนี่มันนี่เป็นไงว่าไงครับเอ้ยจานแรกของเราเนี่ยนะกรรมการกินอร่อยอร่อยเลยใช่มากจากจานที่สองใส่เครื่องเต็มที่เลยโดยเฉพาะพระกระโดดกำแพงใส่โสมเพิ่มอีก2ตัวแล้วเขากวางอีก 2-3 ตำลึงเพิ่มอีกเหรอครับบอกให้เพิ่มก็เพิ่มสิพูดมากอยู่ได้นี่นึกเลยชื่อข่มขวัญของเราได้ผลจริงๆอย่างน้อยก็ทำให้เหล่าจีชิ่งปั่นป่วนคิดว่าเราพอจะมีหวังชนะนะเธอในฉลาดที่สุดเลยอ่ะใช้แม่เท่ากวนบอกชื่อรายการอาหารให้เหล่าจีชิ่งรู้ไม่อยากจะคุยฉันคงติดเชื้อจอมลวงโลกละมั้งอย่ามัวคุยอยู่เลยเตรียมจานที่สองเถอะWe'll be right back.
ายการสุดท้ายของการแข่งขันค่ะจานสุดท้ายของเหล่าจีชิ่งพระกระโดดกำแพงของสี่เซียนฝงคือชาวนาเจอขุมทรัพย์พันล้านทุกคนเคยกินพระกระโดดกำแพงมาแล้วแต่ไม่รู้พระกระโดดกำแพงของเหล่าจีชิ่งจะเป็นยังไงโอ้ยมากลิ่นสมที่โชยมานี่แค่กลิ่นก็กระชุ่มกระชวยแล้วนั่นเนี่ยแน่นอนแล้วชาวนาเจอขุมทรัพย์พันล้านของสี่เซียนฝงมีความพิเศษตรงไหนเหรอคะแค่นี้เองเหรอสู้อะไรกับพระกระโดดกำแพงได้เล่าไม่ตายเราจีชิง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 ก่อนดีไหมฮะเอาเชิญเลยเชิญ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 ว่าไงว่าไงว่าไงชิมแล้วบอกด้วยว่าเป็นไงบอกว่าไงว่าไงใหญ่ใหญ่บ้างอ่ะฮะโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้เข้มข้นจังเลยใช่ใช่บอกความว่าโอ้โหเป็นตะกุ่มตะกายไม่ยังเรื่องครบกินเลยอร่อยอร่อยโอ้โหจุดสุดท้ายเลยนะเนี่ยจริงอยู่เครื่องปรุงชาวนาเจอขุมทรัพย์พันล้านน่ะธรรมดาแต่ในความธรรมดาน่ะมีความหวานของหน่อไม้ข้าวโพดกับเต้าหู้ดูไม่ธรรมดาเลยนะวันนี้ได้ชิมอาหารทั้ง5จานแล้วไม่ทราบกรรมการทุกท่านเอากำนันเลือกกับดาวไหลเลือกกำนันรถไหนเหรอโอ้ยอ้าวโดดเรื่องแล้วเรื่องแล้วอุ้ยถ้าโดดกำแพงมีปัญหาซะแล้วโดดสูงอะไรหรือเปล่าอะไรมาทำแม่เนี่ยไม่เปล่าเปล่าไม่ยากไม่รู้ยากเราไม่รู้เราไม่รู้ไม่รู้จีเคอเอารถพาไปส่งโรงพยาบาลเร็วครับเขาว่าทุกอย่างถึงทางตันย่อมมีทางออกของมันเองชีวิตมันก็เหมือนกับกระดานหมากรุกนั่นแหละนะอาจารย์หยุดพร่ำได้ไหมเนี่ยฮะซีเซียงฝงของเราแพ้หรือชนะฟังท่านพูดก่อนนะโบราณท่านว่าคนดีพระคุ้มครองคนชั่วผีรังควานสิทธิ์พี่ยาอาจารย์เอาละถามหน่อยเราเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเล่าคนดีงั้นเราก็ชนะสิยอดเลยยอดเลยเราชนะสิอย่าเพิ่งดีใจยังไม่ประกาศผลการแข่งขันออกมาเลยนะโถเอ้ยไหนเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไม่รู้กาลเทศะฟังก่อนสิจริงอยู่ผลการแข่งขันยังไม่ประกาศแต่ปลามังกรพระกระโดดกำแพงของเหล่าจี้ชิ่งทำให้กำนันผู้กองกับชาวบ้านกินแล้วเลือดกำเดาไหลหามส่งโรงพยาบาลไม่มีเหตุผลที่จะชนะใช่ไหมเล่าจริงด้วยฉันไม่เข้าใจเลยทำไมชาวบ้านกินอาหารเหล่าจีชิงแล้วต้องส่งโรงพยาบาลด้วยล่ะคิดว่าพวกเขาคงใส่เครื่องเต็มที่ในอาหารจะเป็นเรื่องยังไงล่ะฉันว่าประสิทธิ์พี่ใหญ่ช่วยต่างหากแล้ว ไม่ว่ายังไง ขอให้เราชนะก็พอแล้วจริงด้วยครับ แม่เรากลับมาแล้วแม่กลับแล้วเหรอว่าไง พวกกำนันยังไม่ตายนะใช่ไหมเฮ้ยปากเสียนะเท่าแก่ยื่นพาไปหาหมอตรวจดูแล้วไม่เป็นไรมากต้องอยู่ดูอาการน่ะพวกเขาจะเอาอาหารไปตรวจก่อนที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ต้องตรวจอะไรกันกำนันรับเงินจากเหล่าจี้ชิงตอนได้ชิมต้องหลับหูหลับตากินไม่ตายก็บุญแล้วนี่ อะไรบอกฉันมาตามตรงคุณทำอะไรมาถามอย่างนี้ก็ต้องทำสิเราข้ามน้ำข้ามทะเลไปจับสัตว์ป่ากลับมาแล้วหัวมันหัวเผือกผมช่วยตั้งชื่อให้อย่างนี้ได้ทำหรือเปล่าเล่าบอกหน่อยสิแต่วันที่สัตว์ป่าตายคุณพูดเป็นมั่นเป็นเหมาะนี่นาว่าต้องหาทางเล่นงานเหล่าจี้ชิ่งวันนี้ชาวบ้านกินอาหารเหล่าจี้ชิ่งแล้วก็พากันไม่สบายถ้าคุณไม่ได้เล่นตุกติกหรือเป็นเหตุบังเอิญโอ้คุณมีจินตนาการฟุ่มเฟือยดีจังเลยเรื่องนี้โยนใส่ผมได้ยังไงเนี่ยไม่นะพี่เจิญจำได้ว่าเมื่อคืนน่ะเห็นห่ออะไรตรงหัวนอนพี่มันเป็นอะไรเหรอใช่ห่อนี้ไหมเฮ้ยยาถ่ายจริงๆอ่ะไม่ยงเจิญสันดานแก้ไม่หายนะทำไมใช้วิธีต่ำชาแบบนี้
คือเจิญทำไมใส่ยาในอาหารด้วยอะฮะฟังอธิบายก่อนเรื่องไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหรอกนะนี่คุณจะมากไปแล้วนะเพื่อบรรลุเป้าหมายทำได้ทุกอย่างกำนันกับชาวบ้านอายุมากแล้วแต่คุณใส่ยาในอาหารทำให้พวกเขานอนโรงพยาบาลคุณทนดูได้เหรอพี่เจิญนะทำไมทำอย่างนี้นิดแมทฉันรู้ว่าคุณอยากให้เราชนะการแข่งขันแต่ความจริงเป็นการค้าชิ้นเดียวแพ้ก็แพ้ไม่ใช่ว่าเราจะอดตายคุณรู้บ้างไหมถ้าเกิดพวกเขามีอันเป็นไปชีวิตตั้งหลายชีวิตเราจะสบายใจไหมฮะผมรู้เพราะคุณเชื่อผมสิผมไม่ได้วางยานะยังบอกไม่ได้ทำอีกเหรอและนั่นห่ออะไรอ่ะบอกมาสิก็คือหลายวันนะผมท้องผูกอะเลยซื้อยาเตรียมเผื่อเอาไว้แค่นั้นปริมาณยามากพอที่จะกินชั่วชีวิตใช่ผมก็อยากใช้ฟันต่อฟันวางยาพวกสารเลวเหลาจี้ชิ่งแต่หลังจากผมฟังที่คุณพูดแล้วผมก็ไม่ได้ทำที่เกิดเรื่องไม่เกี่ยวกับผมเลยนะคนอะไรอ่ะโกหกหน้าตาเฉยตอนนี้หลักฐานแน่นหนามายงเจินคุณเนี่ยไร้เยียวยาจริงๆนะวางยาทำไมต้องวางยาด้วยคุณกับพ่อคุณก็พอๆกันเขาก็อย่างนี้คุณก็อย่างนี้คุณพูดอะไรเนี่ยฉันพูดผิดละพวกคุณพ่อลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลวพอๆกันส่วงชุนใช่ผมก็เข้าเลวพอๆกันผมไม่มีพ่อแม่สั่งสอนผมมันเลวระยางอายใช่ผมวางยาแกล้งคนเหล่าที่ชิงเองอะผมกล้าทำกล้ารับไม่ใครเดือดร้อนด้วยพี่เจริญจะทำอะไรอะพี่ตอนนี้มีคนอยากให้ฉันไปให้พ้นจะอยู่ทำไมกันเล่าพี่เจริญใช่ยิ่งเร็วยิ่งดีด้วยไปได้ไกลแค่ไหนก็จะได้กลับมาอีกไม่ต้องห่วงผมไม่สารแนกับใครอีกแล้วและไม่อยากเห็นยายปากกันไกลด้วยพี่เจริญพี่เจริญไม่ต้องไปเรียกเขาปล่อยเขาไปช่วงชนยังไม่อคติกับหยงเจินเลยเขาอาจจะทำเกินไปแต่เพราะอยากจะช่วยสีเสียงฝงลูกไม่รับน้ำใจยังไล่เขาไปทำอย่างนี้ไม่เกินไปเหรอลองคิดในมุมของหนูบ้างสิถ้ามีคนรู้มีคนวางยาในอาหารเหล่าจี้ชิ่งต้องให้เรารับผิดชอบล่ะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำแกงมาให้ซดจะได้ใจเย็นลงนะแกงนี่ทำไมทรงชุนหรือว่าเขามาอยากได้น้ำแกงด้วยเหรอเอออย่าหลอกพ่อนะทำน้ำแกงเนี่ยพี่เจนเป็นคนทำเองจอมหลวงโลกเป็นคนทำเหรอผมเข้าไปไอ้ขี้แย่หรือว่าเขาว่าได้ยินไหมมิน่าเขาเรียกแกขี้แย่ดูสิร้องไห้จนตาบวมแล้วเรียกฉันไอ้ตาโตเขาไอ้ขี้มูกโปกเดี๋ยวไปเอาเด็กๆน่ารักมาสักสองสามคนนะแล้วก็ตัดแขนตัดขาเลยอ่ะตอนนั้นชาวบ้านเห็นว่าน่าสงสารก็จะให้เงินเยอะแยะว้ายใจกล้ามากนะคิดหนีอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮะนี่หนีใช่ไหมหนีเร็วน้ำแกงอร่อยมากอร่อยจังเลยเนื้อในน้ำแกงเป็นเนื้ออะไรอ่ะเนื้อกระต่ายอ่ะรสชาติน้ำแกงเหมือนเมื่อ20ปีก่อนไม่ผิดเลยหรือว่ามายงเจินคือพี่ตาโตในตอนนั้นนี่ทำไมอ่ะเสียใจเหรอฉันเหรอจะเสียใจฉันไม่ได้อะไรจากสีเสียงฝงอยู่ให้โง่เหรอคิดดูสิฉันไม่ได้หมายถึงสีเสียงฝงหรอกอาจารย์ฉันอยากจะรู้ว่าทำไมอาจารย์ยอมรับว่าวางยาเหล่าจิ๊ดชิ่งอ่ะยอมเป็นแพ้เนี่ยไม่ใช่นิสัยของอาจารย์เลยนะเป็นแพ้ก็เป็นแพ้สิฉันเคยคิดจะวางยาในอาหารเหล่าจิ๊ดชิ่งเอาให้มันระบมไปเลยอ่ะ
แต่ต่อมาฉันไม่ได้ทำเพราะฉันคิดว่าที่ฉันมีอย่างทุกวันนี้เพราะตอนนั้นพ่อเลวๆของฉันใช้วิธีสกปรกวางยาทำร้ายคนทำไมฉันต้องจะเดินรอยตามเขาฉันก็เลยไม่ได้ทำแล้วทำไมไม่พูดกับน้าซวงชุนให้เข้าใจอ่ะก้าวเข้ามาแล้วมันถอนตัวไม่ได้18มกุฎอย่างเราไม่มีคนเชื่อคำพูดเราหรอกแต่เธอไม่น่าเอาฉันไปเปรียบกับพ่อของฉันนะหาว่าฉันเลวในสันดานด่าผู้ยี่ผู้ยำแค่อยู่ทำไมเล่าใช่ไหมนั่นเอาไปสิเฮ้ยนี่แก่แล้วเหรอถอนใจอยู่ได้นั่นๆๆจะมืดแล้วเดินทางเถอะอาจารย์ทำไมพกยาถ่ายติดตัวล่ะไหนบอกว่าไม่ใช่วิธีสกปรกแล้วไงนี่ก็จะเปลี่ยนความคิดใหม่นะนี่ใช้เงินซื้อมานะที่เราท่องอยู่ในวงการนี้ถ้าเกิดท้องผูกถ่ายขึ้นมากินนิดกินหน่อยถ่ายได้สะดวกใช้ประโยชน์มันไม่เสียของใช่ไหมเล่าซื้อมาแล้วนี่ดาก็ต้องใช้สิอ๋อร้อนเหลือเกินนั่งพักก่อนโอ้ยสาแปดทำไมผู้กองทำอย่างนี้ภายในวันเดียวใช้จับคนวางยาเนี่ยนะอ้าวแล้วทำไงได้เล่าก็จะโผล่มาแล้วไอเวนเนี่ยมันตัวบอดทำลายทางรีบเผ็ดไปก่อนเลยนะเฮ้ยถึงไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าขยับอยู่นะเฮ้ยเย็นหน่อยทำอะไรทำอะไรโอ้คุณนี่เองซ่อนอะไรข้างหลังอ่ะไม่มีเร็วเอามือไว้บนหัวเร็วเข้าเร็วเลยได้ได้นี่ไงไอ้นี่มันห่ออะไรฮะอะไรห่อเป็นแป้งหมี่จะไปทำบั่นโถกินใช่ไหมแป้งหมี่เหรอดูดิเอ๊ดูเหมือนผงยานะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่เป็นยาทายไม่ใช่ไม่เชื่อจะกินให้ดูก็ได้กินสิเห็นแล้วนี่นะท่าแก่เย็นครับสำหรับที่เราสงสัยมีคนวางยาในการแข่งขันหลังจากที่ผมได้ทำการสอบสวนเรื่องราวได้พบตัวผู้ต้องหาและเจอยาทายในตัวของเขาจริงอยู่ที่เขาหนีไปได้แต่ผมได้ส่งกำลังออกค้นหาไม่นานจะต้องได้ตัวมาดำเนินคดีแน่นอนครับงั้นเหรอหนีไปได้แล้วผู้ต้องหาเป็นใครอ่ะเขาคือมายงเจินผู้ช่วยมือขวาของคุณชายเองนะครับอะไรนะพี่เจินนี่อย่าปรักปรำทรงเดชนะคุณตำรวจนั่นสิยงเจินไม่ทำอะไรอย่างนั้นแน่ก็เพราะอย่างนี้ผมที่ได้มาปรึกษาเท่าแก่เยินว่าเท่าแก่เยินน่ะคิดยังไงกับเรื่องนี้นะสิครับเท่าแก่ผมเป็นคนรู้จักผิดชอบชั่วดีนะอย่าว่าแต่มายงเจินเลยถึงคนในครอบครัวผมทำผิดผมก็ไม่เข้าข้างหรอกถ้าแกเยินพูดอย่างนี้มันก็ง่ายขึ้นนะครับเราจะจับมายงจนมาดำเนินคดีถ้าแกเยินครับผมขอตัวก่อนนะครับอาชัยส่งผู้กองอู๋ด้วยเชิญผู้กองอู๋ครับพ่อผมเชื่อว่าพี่จะไม่ได้ทำอย่างนั้นนะอีกอย่างเราก็กินอาหารนั้นด้วยแล้วเขาจะวางยาเหรอจะใช่เขาหรือไม่พอเจอตัวถามเขาดูก็จะรู้เองนั่นแหละแม่เชื่อผมสิคนในเมืองนี้ชอบปรับปรามคนอื่นผมเองก็เคยโดนไปกับตัวเองแล้วถ้าเราไม่ได้ทำก็ซ้อมจะยอมรับอ่ะเราต้องหาทางช่วยพี่เจินแม่นะเฟยหยางฉันคิดว่าหยงเจินไม่ใช่คนอย่างนั้นคุณต้องช่วยเขานะคะคนเราน่ะจะดูจากหน้าตาไม่ได้ก่อนที่จะสืบรู้ความจริงน่ะมาหยงเจินน่าสงสัยที่สุดเราอย่าขัดขวางเจ้าหน้าที่เขาทำงานเลยขอสัญญาว่าจะไม่ให้เขาถูกปรักปรำอย่างแน่นอนไอ้โอ้ยโอ้ยคิดว่าพวกเขาคงไม่ตามมาแล้วนี่ก็ดังเก็บศพพวกเขาคงไม่ตามเข้ามาแล้วนี่สิไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหายใจไม่ทั่วท้องเลยคืนนี้เราก็นอนกันที่นี่พรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางตกดึกที่นี่หนาวมากฉันจะไปหาฟางข้าวเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยฮะอาจารย์โอ้อาจารย์เลือดไหลด้วยอะตอนที่วิ่งอาจจะไปถูกอะไรเกี่ยวเข้าแย่แล้วเราไม่มียาใส่แผลทำไงดีอะโถ่เอ้ย
ไม่เป็นไรบาดแผลเล็กๆเองอะเธอเอาไปดูว่ามีน้ำให้ล้างแผลไหมนะเอาไปหาดูหน่อยระวังด้วยล่ะสว่างแล้วตื่นเถอะอาจารย์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 เป็นไข้เหรอแย่แล้วอาจารย์แผลอักเสบอ่ะโอ้ยทำไมตาตื่นตัวไม่ได้ยังไม่ตายแล้วนะไปเถอะอาจารย์ไปไหวเหรออ้าอาจารย์อาจารย์อาจารย์อย่าหลอกฉันนะแย่แล้วแย่แล้วครั้งนี้แย่แล้วล่ะเมื่อกี้ตอนไปจัดตลาดเห็นประกาศของ147กับ258เขียนเอาไว้ว่าหมายยงเจินขัดขืนแล้วก็หลบหนีตำรวจตามจับตัวอยู่ว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ถูกตามจับอย่างนั้นเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องช่วยสิทธิ์พี่ใหญ่จะให้พวกนั้นจับเขาตัดหัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยัวหลานยัวหลานให้เขาจับสิทธิ์พี่ใหญ่ไม่ได้ให้เขาจับสิทธิ์พี่ใหญ่ประหารไม่ได้ฮะดิสมัยนั่นไงสิพี่ใหญ่สิพี่ใหญ่เป็นยังไงบ้างลุกขึ้นก่อนสิพี่ใหญ่สิพี่ใหญ่สิพี่ใหญ่อย่าตายนะสิพี่ใหญ่สิพี่ใหญ่อย่าตายนะสิพี่ใหญ่อย่าตายนะสิพี่ใหญ่บอกพวกเข้าไปที่ถูกปรักปรำไม่ได้วางยาถอยไปถอยไปถอยถอยไปไม่ได้ไม่ได้สิพี่ใหญ่สิพี่ใหญ่บอกพวกเขาสิพี่ไม่ได้วางยาพี่ถูกปลักปล้ำพี่เหรอจะวางยาทำร้ายท่านอ๋องอ่ะพี่จำได้ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งฉันแอบไปหาพี่ฉันบอกว่าจะหนีไปพร้อมกับพี่พี่ยังปฏิเสธเลยพี่บอกดีใจที่ฉันได้สามีดีเลยขอให้ฉันกับสิทธิ์พี่สามมีความสุขแล้วพี่เหรอจะหึงหวงวางยาปลักปล้ำเราได้อ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกพี่หลานๆไม่เอาหน้าจะเย็นๆเรามาช่วยกันคิดหาทางทำยังไงช่วยอาจารย์ได้หาทางเหรอสวงชุนแม่เกิดอะไรขึ้นกับยวดหลานเกิดอะไรขึ้นวันนี้ยังไม่เจอตัวเลยอ้าวเมื่อกี้คุณนายใหญ่ไม่ได้ไปหาคุณนายเล็กหรอคะเปล่านะนั่นสิพอได้ยินอาหญิงบอกว่ามายงเจินถูกตามจับก็ปลวดปราดออกไปต่อมาไม่นานก็กลับเข้ามาไม่รู้เพราะอะไรก้มกราบให้ฉันบอกว่าไว้ชาติหน้าเจอกันพูดอะไรแปลกๆเลยแม่แม่นี่หิ้วกระเป๋าจะไปท่องเที่ยวหรือไงกันใช่หนูจะไปเที่ยวอ๋อดีจังเลยแม่ก็อยากไปเที่ยวด้วยแม่ไปด้วยคนนะแม่หนูพาแม่ไปด้วยไม่ได้อ่ะอ้าวทำไมล่ะไอ้ปกติบอกรักแม่ไงทำไมไม่ให้แม่ไปด้วยล่ะโถไอ้จะบอกตรงๆก็ได้หนูไม่ได้ไปเที่ยวหนูกับสิทธิ์พี่ใหญ่หนีไปสุดขอบฟ้าเลยหนีสุดขอบฟ้าสิทธิ์พี่ใหญ่ถูกปรักปรำวางยาฆ่าท่านอ๋องตอนนี้เขาถูกทางการตามจับเขาบริสุทธิ์นะหนูจะปล่อยเขาถูกจับตัดหัวได้ยังไงล่ะแม่ให้หนูไปนะหนูจะหนีไปพร้อมสิทธิ์พี่ใหญ่นะแม่นะแล้วนี่รู้ไหมสิทธิ์พี่ใหญ่อยู่ไหนอยู่ป่าช้าแล้วเป็นไข้ตัวร้อนจี๋เลยอะแม่อย่าขวางหนูจะไปหาเขานี่เดี๋ยวก่อนเขาเป็นไข้แสดงว่าไม่สบายไม่สบายก็ต้องกินยานะอันนี้ในห้องมียาไหมเอายาไปให้เขากินจริงด้วยเขาต้องกินยาใช่
ราได้ยังไงอ่ะห้องครัวห้องครัวห้องครัวเอ้าอบอบฮะเอ้าแม่ทำไมขังหนูไว้ในห้องล่ะแม่ขังหนูในห้องทำไมอย่าโทษแม่เลยที่ทำไปเพราะหวังดีก็นอนพักผ่อนเถอะนะแม่แม่จุนเขาอยู่นี่จริงมาได้ยังไงอ่ะแล้วพี่ย้อนหลานล่ะอย่าเพิ่งถามเลยดูอาจารย์ก่อนนี่พี่ตาตัวเป็นไงจำฉันได้ไหมฉันขี้มูกโป่งไงแล้วก็ขี้แย่ก็มาด้วยนะเสื้อละเปามีหนอนทิ้งเธออ๋อร้องไห้จนขี้มูกโป่งเลยขาเขาบาดเจ็บแล้วก็มีไข้ขึ้นสูงด้วยพาเขากลับไปอ่ะลุกขึ้นนะไปดูซิมีคนไหมไประวังนะพวกคุณเจอทำอะไรจะพาผมไปไหนไม่ต้องห่วงนะไม่เป็นไรเราจะพากลับไปไปเถอะไปกันเถอะไปคนระวังเขาอยู่ข้างในอ่ะมายกเจอกันดีไม่พอหรอกระบุเข้าไปจับเลยดีกว่าอ๋อคือระวังที่มาช่วยที่จริงก็หักหลังฉันเองใจเย็นก่อน